สวัสดีนักเรียนชั้นม .5/1 นะคะอันนี้ก็จะเป็นรายวิชาเคมีชั่วโมงที่2ของเราแล้วนะคะนิดหน่อยขออนุญาตเช็คชื่อนะคะคนแรกเคนค่ะมาครับครับดีมค่ะมาครับครับโฟโต้ค่ะแมนค่ะครับครับบีมค่ะโอเคบีมพิมพ์มานะคะแคทค่ะมาค่ะค่ะปุ๊บปั๊บให้หยุดนะคะนัทค่ะหมิวค่ะมาค่ะโอเคค่ะโฟโต้มิราเช็คชื่อให้แล้วนะคะเห็นเข้ามาพอดีเลยทีนี้เรามาเข้าเนื้อเรื่องกันเลยนะคะทีนี้ระหว่างที่เรียนอย่างที่บอกเลยถ้านักเรียนสะดวกเปิดกล้องนักเรียนก็เปิดกล้องแต่ถ้าคนที่ไม่สะดวกก็เข้าใจได้อยู่บางคนอาจจะแบบไม่ได้อยู่ที่บ้านคนเดียวเนี่ยมีผู้ปกครองอยู่ผู้ปกครองเดินไปเดินมาอย่างเงี้ยพอเข้าใจได้นะคะแต่อย่างน้อยถึงต่อให้เราไม่สะดวกเปิดกล้องเราก็คือเวลาที่มิรามีคำถามก็ช่วยกันตอบนะคะอย่างน้อยจะได้รู้ว่านักเรียนให้ความสนใจในการเรียนอยู่นะคะแล้วก็มันเป็นความรู้ที่นักเรียนควรจะทราบไปด้วยเวลาที่มีดอยถามนะคะมันก็เป็นข้อความที่สำคัญทั้งนั้นเลยต่อจากคาบที่แล้วเลยนะคะก็คือเราเรียนถึงในเรื่องของการชุบโลหะนะคะการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าในส่วนของการชุบโลหะด้วยไฟฟ้านะคะมันก็จะมีการทดลองนะคะอย่างที่มีดอยบอกคือการทดลองตัวนี้ขอเท้าความถึงคาบที่แล้วนิดนึงนะคะก็คือเป็นการทดลองชุบเหล็กด้วยสังกะสีนะคะโดยการที่เราเอาแผ่นตะปูเหล็กกับแผ่นสังกะสีกับตะปูเหล็กนะคะมาต่อกันนะคะโดยการต่อนี้ก็จะมีวงจรการต่ออุปกรณ์ที่ใช้นะคะก็จะใช้ถ่านนะคะถ่านไฟฉายเป็นตัวที่ให้กระแสไฟฟ้าเข้าไปในตัวเซลล์นะคะโดยการต่อนะคะหนูก็จะแค่นำปากจระเข้สีดำนะคะต่อเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่นะคะหรือถ่านไปฉายนั่นแหละแล้วก็เอามาคีบกับตะปูนะคะส่วนทางที่เป็นฝั่งขั้วบวกเนี่ยหนูก็ต่อเข้ากับขั้วบวกของถ่านไฟฉายแล้วก็เอาขั้วบวกอีกฝั่งนึงอ่ะมาคีบกับแผ่นสังกะสีนะคะเสร็จแล้วให้เราเทสารละลายนะคะซิงค์ซัลเฟตนะคะลงไปความเข้มข้นของสารละลายตัวนี้คือ 0.1 มอลต่อลิตรนะคะปริมาตรอยู่ที่20มิลลิลิตรนะคะเสร็จแล้วก็จุ่มโลหะทั้ง2เข้าไปทิ้งเอาไว้5นาทีในการทดลองจริงๆเราก็ต้องทิ้งระยะเวลาตรงนี้เอาไว้5นาทีแต่ว่าอันนี้ด้วยความที่เป็นแลบแห้งหรือว่าการเรียนโดยดูคลิปวิดีโอนะคะพวกหนูยังโชคดีนะตรงที่ว่าต่อให้เราไม่ได้ทำการทดลองจริงๆแต่เรายังมีคลิปวิดีโอให้ดูว่าหลักการทดลองมันประมาณนี้ประมาณนี้นะยังเห็นภาพเพราะในตอนรุ่นมิดอะค่ะเมื่อไหร่ก็ตามที่ตอนเรียนมาไปมิดไม่เคยทำการทดลองเลยนะเหมือนคุณอุปกรณ์ด้วยความอุปกรณ์หรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะไม่ค่อยสะดวกด้วยก็จะไม่ได้ทำการทดลองได้ไปทำการทดลองจริงๆคือตอนมหาลัยก็แล้วก็ไม่มีเขาเรียกอะไรนะไม่มีคลิปวิดีโอเหมือนรุ่นหนูให้ดูแบบนี้ก็คือมิดก็จะให้ดูแค่ในรูปภาพแบบนี้เห็นแค่ในรูปภาพแบบนี้แต่ว่าไม่เคยเห็นหลักการทดลองจริงๆการจุ่มจริงๆการเปลี่ยนแปลงจริงๆในช่วงมาปลายอย่างน้อยหนูก็ยังโชคดีตรงที่ว่าเอ้ยเราได้เห็นการทดลองจริงๆจากคลิปวิดีโอว่าเอ้ยมันมีการเปลี่ยนแปลงแบบนี้แบบนี้อาจจะไม่ได้ดีที่สุดเท่ากับเรียนรู้ด้วยตัวเองหรือการทดลองจริงๆแต่มันก็ดีกว่าการที่เราอ่านแค่ในหนังสือนะคะทีนี้ค่ะลูกเมื่อเราทิ้งการทดลองนี้เอาไว้5นาทีปุ๊บนะคะมันจะเริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะเราก็เอาตะปูเหล็กตัวนั้นออกนะคะเอาออกมาวางทิ้งไว้บนกระจกนาฬิกาทำไมถึงวางไว้บนกระจกนาฬิกาก็เพื่อที่จะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงที่มันชัดเจนขึ้นหน่อยนะคะทิ้งเอาไว้ให้มันแห้งพอมันเริ่มแห้งแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปออกมาเป็นผลการทดลองซึ่งเดี๋ยวในตอนนี้นะคะเราจะเรียนกันในตรงส่วนนี้นะคะก็คือสรุปผลการทดลองเลยว่าการทดลองเนี้ยเราจะสรุปผลการทดลองได้ว่ายังไงบ้างนะคะลองนะคะเรามาดูผลการทดลองกันค่ะ
เมื่อพิจารณาที่แผ่นสังกะสีพบว่าส่วนที่จุ่มอยู่ในสารละลายเนี่ยจะกร่อนและสังเกตเห็นผิวของแผ่นสังกะสีเนี่ยค่ะขรุขระเล็กน้อยนะคะส่วนของตะปูเหล็กค่ะขณะที่จุ่มอยู่ในสารละลายจะเห็นว่ามีของแข็งมาเกาะที่ผิวของตะปูเหล็กและเมื่อตั้งไว้ให้แห้งจะพบว่ามีสารสีเทาเงินเกาะอยู่ที่ตะปูเหล็กค่ะเมื่อถ้าเราทำการทดลองจริงๆสิ่งที่เราจะเห็นจากผลการทดลองในนี้เลยก็คืออย่างแรกเลยตัวของแผ่นโลหะนะคะตัวของแผ่นโลหะเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่ามันน่าจะมีการก่อนแน่นอนเพราะว่าอะไรเพราะว่าในสารละลายมันเริ่มมีความขุ่นขึ้นจากตอนแรกที่มันเป็นสารละลายที่ใสไม่มีสีพอทำการทดลองทิ้งเอาไว้5นาทีในสารละลายมันเริ่มขุ่นแปลว่ามีไอออนของแผ่นสังกะสีหลุดออกมาเป็นซิงค์ไอออนมาปนอยู่ในสารละลายแล้วก็ในสารละลายเนี่ยมันก็จะมีของแข็งนะคะมาเกาะที่ผิวของตะปูเหล็กแต่ว่าในนี้เราอาจจะยังเห็นไม่ชัดเจนดังนั้นเราก็เลยต้องเอาออกมาแล้วก็ทิ้งเอาไว้ให้มันแห้งนะคะเพื่อให้มันเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้นเราก็จะพบว่ามันมีสารสีเทาเงินมาเกาะอยู่ที่ตะปูเหล็กนะคะโดยการสารสีเทาเงินตัวนั้นก็คือสังกะแผ่นสังกะสีนั่นแหละนะคะที่มันหลุดออกมาแล้วก็มาเคลือบที่วัตถุอีกตัวนึงเอาละค่ะเรามาอภิปรายผลการทดลองร่วมกันดีกว่าค่ะจากการทดลองพบว่ามีสารสีเทาเงินของโลหะสังกะสีเกาะที่ตะปูเหล็กซึ่งต่ออยู่กับขั้วลบและแผ่นโลหะสังกะสีซึ่งต่ออยู่กับขั้วบวกเกิดการผุกร่อนแสดงว่าที่ขั้วลบเกิดปฏิกิริยารีดักชันและก็ที่ขั้วบวกก็จะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันค่ะเขียนสมการเคมีได้ดังนี้ค่ะที่ขั้วบวกเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยโลหะสังกะสีจะให้อิเล็กตรอนเกิดเป็นซิงค์ไอออนนะคะแล้วก็ที่ขั้วลบค่ะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันก็คือซิงค์ไอออนค่ะจะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นโลหะสังกะสีค่ะอันนี้ก็เมื่อเราทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะสิ่งที่เราจะต้องเชื่อมโยงได้คือเราจะต้องไปเชื่อมโยงกับการเขียนสมการเคมีได้ว่าถ้าที่ขั้วบวกอะ ZN หรือว่าสังกะสีอะมันก่อนแปลว่ามันทำไมคะมันก่อนแปลว่ามันให้อิเล็กตรอนออกไปมีการจ่ายตัวอิเล็กตรอนออกไปนะคะมันจึงเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันส่วนที่ขั้วลบนะคะที่ขั้วลบของตะปูเราจะสังเกตเห็นว่ามันมีซิงค์นะคะมาเกาะอยู่ที่ตะปูเหล็กก็ที่ไปเห็นเป็นสีเทาๆเงินๆนั่นแหละค่ะมันมาเกาะอยู่ที่ตะปูเหล็กซึ่งแสดงว่าตรงส่วนเนี้ยขั้วลบตรงเนี้ยมันมีการรับอิเล็กตรอนเข้ามารับอิเล็กตรอนเข้ามาเราก็จะสรุปได้ว่าไอ้การรับอิเล็กตรอนแบบเนี้ยมันคือปฏิกิริยารีดักชันหรือว่ารีรับลดแบบที่มิดออยสอนท่องตลอดนะคะทีนี้พอทีนี้เราจะเอามาเขียนเป็นสมการเคมีถ้าเป็นขั้วบวกถ้าให้อิเล็กตรอนแสดงว่าฝั่งที่อยู่ทางด้านซ้ายมือของเราจะไม่มีอิเล็กตรอนจะอยู่ทางด้านขวามือก็คือมีการให้อิเล็กตรอนไปเพราะว่าด้วยความที่ซิงค์เมื่อเปลี่ยนมาเป็นซิงค์ไอออนประจุของเขาคือ2บวกดังนั้นเขาก็ต้องบวกด้วย2อิเล็กตรอนแต่ถ้าเป็นขั้วลบนะคะขั้วลบเนี่ยสารไอออนของซิงค์นะคะ2บวกจะเป็นปฏิกิริยารีดักชันมีการรับอิเล็กตรอนเข้ามารับอิเล็กตรอนเวลาที่เราเขียนสมการเคมีเราก็ต้องเขียนว่าซิงค์ไอออนบวกอิเล็กตรอนบวกก็คือรับนั่นแหละได้ซิงค์ที่เป็นของแข็งนะคะเป็นของแข็งออกมานี่ก็คือการเขียนสมการระหว่างปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันในรูปแบบของการชุบด้วยโลหะไปดูต่อดังนั้นค่ะขั้วลบจะเป็นแคโทดเนื่องจากเกิดปฏิกิริยารีดักชันแล้วก็ขั้วบวกเป็นแอโนดเนื่องจากเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแสดงว่าโลหะที่ต้องการชุบควรต่อเข้ากับขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและโลหะที่ใช้ชุบควรต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้านั่นเองค่ะและในการทดลองนี้ใช้ซิงค์ซัลเฟตเป็นสารละลายอิเล็กโทไรต์โดยที่แคโทดซิงค์ไอออนในสารละลายจะรับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะสังกะสีที่เคลือบอยู่บนตะปูเหล็กขณะเดียวกันที่แอโนดค่ะโลหะสังกะสีจะให้อิเล็กตรอนกลายเป็นซิงค์ไอออนดังนั้นค่ะก็จะทำให้ความเข้มข้นของสารละลายอิเล็กโทไรต์ไม่เปลี่ยนแปลงค่ะจากการทดลองค่ะเราสามารถสรุปผลการทดลองได้ว่า
การชุบโลหะด้วยไฟฟ้าตรงนี้ก็ถือว่าเป็นคีย์เวิร์ดสำคัญอีกอันหนึ่งนะคะก็คือการสรุปผลการทดลองโดยการระบุเลยว่าที่ขั้วลบจะต้องต่อกับอะไรที่ขั้วบวกจะต้องต่อกับอะไรเดี๋ยวนักเรียนฟังคลิปวิดีโอนี้สรุปก่อนแล้วมิเราจะสรุปซ้ำให้อีกทีหนึ่งเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นนะคะทำได้โดยต่อโลหะที่ต้องการชุบเข้ากับขั้วลบของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าและให้โลหะที่ใช้ชุบต่อเข้ากับขั้วบวกของแหล่งกำเนิดไฟฟ้าซึ่งจะทำให้โลหะที่ต้องการชุบเนี่ยค่ะเป็นแคโทดแล้วก็โลหะที่ใช้ชุบเนี่ยเป็นแอนโนดแล้วก็มีสารละลายที่มีไอออนของโลหะที่ใช้ชุบเป็นอิเล็กโทรไลต์ค่ะจากทีนี้ค่ะจากที่ถ้าเราทำการทดลองตรงเมื่อกี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาสรุปหลักการนะคะที่ใช้ในการชุบโลหะต่างๆว่าเอ้ยไอการชุบโลหะตัวเนี้ยมันมีหลักการในการชุบยังไงบ้างนะคะซึ่งหลักการในการชุบโลหะนะคะในหนังสือเรียนของหนูดีนะมีข้อมูลตรงนี้บอกนะคะในเรื่องของการชุบโลหะนะคะหลักการจะอยู่ในหน้า140นะคะด้านล่าง140ด้านล่างมีเหมือนของเม็ดออยล์เลยก็คือสรุปออกมาเป็น3ข้อเหมือนกันนะคะดังนั้นหนูก็ไม่ต้องจดอะไรเพิ่มเติมนะคะแต่ว่าดอกจันเอาไว้นิดนึงว่าสรุปแล้วหลักการในการชุบโลหะมันมีอยู่ประมาณ3หัวข้อนะก็คือ1นะคะต่อวัตถุที่หนูต้องการที่จะชุบมันนะคะเอาไว้ที่ขั้วลบของแบตเตอรี่นะคะหรือพูดง่ายๆคือต่อไว้ที่ขั้วแคโทดจะสังเกตเห็นว่าการทดลองเมื่อกี้น่ะเขาเอาตะปูถ้าจำได้อ่ะย้อนให้นะคะเอาตะปูอ่ะคีบไว้กับขั้วลบเห็นไหมคะสีดำคือขั้วลบเนาะแล้วก็เอาแผ่นสังกะสีคีบกับปากจระเข้สีแดงหรือว่าต่อมาจากขั้วบวกของแบตเตอรี่นะคะดังนั้นหลักการที่หนึ่งในการชุบโลหะเลยก็คือให้เราตอกวัตถุที่เราต้องการชุบกับขั้วลบและเราจะใช้โลหะอะไรมาชุบให้ต่อโลหะนั้นกับขั้วบวกของแบตเตอรี่นะคะโดยขั้วลบเราก็จะเรียกว่าขั้วแคโทดขั้วบวกก็เรียกว่าขั้วแอนโนดสารละลายที่เราจะเอามาเป็นสารละลายอิเล็กโทรไลต์จะต้องมีไอออนของโลหะที่ใช้ชุบอย่างเมื่อกี้เนี้ยเราจะชุบโลหะที่เราต้องการที่จะใช้ชุบคือเราต้องการจะใช้สังกะสีในการชุบในการเคลือบตะปูใช่ไหมคะสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เราใช้เราก็เลยต้องใช้ซิงค์ซัลเฟตเพราะว่าซิงค์มีไอออนของซิงค์อยู่ด้านในนะคะเป็นไอออนเดียวกับแผ่นสังกะสีที่เราจะใช้มันชุบนี่ก็คือหลักการข้อที่2และหลักการข้อที่3นะคะในการชุบจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นจำคำนี้ได้เลยนะในการชุบนะคะหนูจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นเพื่อให้ปฏิกิริยามันดำเนินไปในทิศทางเดียวตลอดเพราะว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้ากระแสสลับนะคะปฏิกิริยามันจะไม่ต่อเนื่องสลับไปสลับมาสลับไปสลับมามันจะไม่เกิดปฏิกิริยาในการถ่ายโอนอิเล็กตรอนนะคะไม่เกิดการถ่ายโอนไอออนแต่ว่าถ้าเราใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเนี่ยปฏิกิริยามันจะเดินไปได้อย่างต่อเนื่องมันก็จะมีการถ่ายโอนอิเล็กตรอนไปเรื่อยๆเพราะว่าการชุบโลหะมันต้องใช้ระยะเวลาในการชุบไม่ใช่ว่าจุ่มลงไป2วิแล้วเสร็จเลยไม่ทิ้งต้องทิ้งเอาไว้ให้ตามันไปเคลือบให้มันมีการก่อนอะไรต่างๆนะคะมาดูต่อและเราก็จะใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเพื่อให้ปฏิกิริยาเนี่ยค่ะดำเนินไปในทิศทางเดียวค่ะเอาละค่ะจากหลักการเมื่อสักครู่นี้นักเรียนลองคิดดูสิคะว่าถ้าใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแทนไฟฟ้ากระแสตรงจะสามารถชุบโลหะได้หรือไม่เพราะเหตุใดลองคิดดูก็อย่างที่ไม่น้อยพูดไปเมื่อกี้นี้เลยนะคะว่าในการชุบโลหะด้วยไฟฟ้าเราต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นนะคะเพื่อความเข้าใจที่ชัดเจนขึ้นฟังคลิปวิดีโอนี้อธิบายซ้ำให้อีกทีหนึ่งว่าทำไมทำไมต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงทำไมไม่ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับนะคะคำตอบก็คือไม่ได้นะคะก็เนื่องจากว่าการใช้ไฟฟ้ากระแสสลับนะคะจะทำให้ขั้วไฟฟ้าที่ต่อกับวัตถุที่ต้องการชุบเนี่ยสลับไปมาระหว่างการเป็นแคโทดกับแอนโนดจึงเกิดปฏิกิริยาทั้งออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันบนวัตถุนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นข้อคำถามของ
แมทตรวจสอบความเข้าใจที่หน้า141ด้วยนะคะที่ถามบอกว่าถ้าใช้ไฟฟ้ากระแสสลับแทนกระแสไฟฟ้ากระแสตรงอาจจะชุบโลหะได้ไหมนะคะก็ไขข้อสงสัยให้แล้วว่าไม่ได้ต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นเพราะว่าถ้าใช้กระแสไฟฟ้าสลับเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเดี๋ยวก็เกิดปฏิกิริยารีดักชันสลับไปสลับมานะคะทำให้มันไม่เกิดการชุบของโลหะเกิดขึ้นนะคะจึงไม่สามารถทำการชุบโลหะนั้นได้นั่นเองค่ะทีนี้ค่ะเรามาลองตอบคำถามเกี่ยวกับการชุบโลหะกันดูค่ะข้อนี้นะคะเป็นหน้าที่ของพวกหนูแล้วในคาบนี้นะคะเดี๋ยวเราจะช่วยกันวิเคราะห์ข้อนี้ก็คือเป็นแบบตรวจสอบความเข้าใจข้อที่2ในหน้า141นะคะถามบอกว่าถ้าต้องการชุบก่อนประตูเหล็กนะคะด้วยโครเมียมจะทำยังไงนะคะจะทำยังไงคำถามของเม็ดออยคือที่ขั้วบวกเราจะใช้อะไรจะเอาอะไรมาคีบกับขั้วบวกจะเอาอะไรมาไว้ฝั่งขั้วบวกและที่ขั้วลบเราจะเอาอะไรมาไว้ฝั่งขั้วลบนะคะซึ่งเราก็จะย้อนหลักการให้นิดนึงนะคะย้อนหลักการให้นิดนึงว่าหลักการในการชุบขั้วลบหนูจะต้องเอาสิ่งที่หนูต้องการจะชุบมาต่อที่ขั้วลบเอาโลหะที่จะใช้ชุบไปต่อที่ขั้วบวกอีกครั้งหนึ่งนะคะหนูต้องการจะชุบอะไรต่อที่ขั้วลบหนูจะใช้อะไรชุบต่อที่ขั้วบวกอ่ะทีนี้โจทย์ของเราคือต้องการจะชุบก่อนประตูเหล็กด้วยโครเมียมจะทำอย่างไรจงอธิบายนะคะเดี๋ยวไม่ได้จะขอตัวแทนนะคะสองคนของห้องใครจะเป็นตัวแทนของห้องนะคะช่วยอธิบายหลักการชุบก่อนประตูเหล็กด้วยโครเมียมให้หน่อยนะคะว่าที่ขั้วบวกอ่ะคนหนึ่งอธิบายขั้วบวกว่าต่ออะไรเข้าไปคนหนึ่งอธิบายขั้วลบว่าจะต้องต่ออะไรเข้าไปนะคะอ่ะเตรียมการคุยกันเลยว่าใครจะตอบถ้านักเรียนช่วยกันตอบได้นะคะถ้าหนูช่วยกันตอบได้ในหน้านี้ก็จะไม่มีงานอีกเช่นเคยนะคะก็คือไม่ต้องทำเป็นงานมาส่งเพราะว่าสัปดาห์สุดท้ายแล้วนะคะจะสอบแล้วอยากให้มันมีงานค้างอะไรเข้าไปให้พวกเราปวดหัวเลยนะคะอยากให้มีเวลาไปเคลียร์งานอื่นๆหรือว่าไปอ่านหนังสือมากกว่านะคะไม่อยากเพิ่มมาภาระงานเข้าไปแล้วดังนั้นก็ช่วยกันตอบคำถามในห้องไปเลยนะคะจะได้ผ่านพาร์ทนี้ไปว่าเอ้ยนักเรียนเข้าใจไม่ต้องทำเป็นแบบฝึกหัดอ่ะพร้อมไหมคะขอตัวแทน2คนนะคะไม่เราไม่บังคับว่าใครก็ได้ที่เป็นตัวแทนของห้องนะคะอธิบายว่าที่ขั้วบวกมิดออยจะต้องต่ออะไรเข้าไปแล้วก็อธิบายเสริมนิดนึงว่าเพราะอะไรที่ขั้วลบมิดออยจะต้องต่ออะไรเข้าไปแล้วก็อธิบายเสริมนะคะว่าไอการต้องการชุบก่อนประตูเหล็กด้วยความโครเมียมทำได้อย่างไรอ่ะพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ยน่าจะพร้อมแหละห้องนี้ก็คนเก่งๆเยอะอยู่นะมิดออยเห็นตัวเต็งที่น่าจะเกรด4อยู่หลายคนเลยนะคะหลายคนอยู่ถ้าพร้อมแล้วเตรียมยกมือนะคะ2คน1 2 3ยกมือขึ้นมาค่ะตัวแทน2คนมีไหมเอ่ยมีดีมกับเคนนะคะโอเคดีมากนะคะดีมอธิบายขั้วบวกค่ะเดี๋ยวให้เคนอธิบายขั้วลบเชิญเลยค่ะฮัลโหลครับครับขั้วบวกเราใช้เป็นโครเมียมครับผมขั้วบวกใช้เป็นโครเมียมเพราะว่าอะไรคะเพื่อให้ไปชุบไอ้ก่อนประตูครับโอเคดีบอกว่าขั้วบวกใช้โครเมียมอ่ะตามาเคนค่ะเชิญเลยขั้วลบต่อกับตัวก่อนของประตูเหล็กเพราะอะไรคะลูกจะให้โครเมียมไหลมาชุบกับตัวก่อนประตูโอเคขอบคุณมากเลยค่ะมาดูกันว่าคำตอบระหว่างที่นักเรียนช่วยกันตอบเป็นคำตอบที่ถูกต้องไหมนะคะว่าที่ขั้วบวกเนี่ยให้ต่อด้วยโครเมียมส่วนขั้วลบอ่ะให้ต่อด้วยกรอนประตูเหล็กนะคะนักเรียนตอบกันได้ไหมคะอ่ะเรามาดูเฉลยกันค่ะถ้าต้องการชุบกรอนประตูเหล็กด้วยโครเมียมเราก็จะต่อก
กรประตูเหล็กเข้ากับขั้วลบของแบตเตอรี่หรือว่าเป็นแคโทดนะคะแล้วก็ต่อโลหะโครเมียมเข้ากับขั้วบวกของแบตเตอรี่หรือเป็นแอนโอดนะคะและโอเคดีมากนะคะแสดงว่านักเรียนน่าจะเข้าใจในหลักการต่อตัวนี้ก็คือตัวไหนที่เราต้องการจะชุบมันให้ต่อเอาไว้ที่ขั้วลบเราต้องการจะชุบกรอนประตูเหล็กแล้วก็ต่อกรอนประตูเอาไว้ที่ขั้วลบนะคะเราต้องการจะใช้โครเมียมเป็นโลหะที่ใช้ชุบหรือว่าเป็นตัวเคลือบนะคะเราก็เอาโครเมียมมาต่อที่ขั้วบวกนะคะเพื่อให้มันไหลไปเคลือบกับกรอนประตูนะคะก็ถือว่านักเรียนตอบได้ถูกต้องเลยนะคะเก่งมากๆดังนั้นนะคะถ้าเราต้องการจะชุบกรอนประตูเหล็กด้วยโครเมียมก็จะใช้หลักการประมาณนี้นะคะก็คือขั้วลบต่อกับสิ่งที่ต้องการจะชุบขั้วบวกต่อกับโลหะที่จะใช้ชุบแล้วก็เมทคอยคอนหรืออธิบายเสริมตรงส่วนของสารละลายว่าสารละลายที่เราจะเอามาใช้ชุบก็จะต้องมีไอออนของโครเมียมอยู่ด้วยนะถึงจะใช้ชุบได้ใช้สารละลายซึ่งมีโครเมียมทีไอออนเป็นอิเล็กโทรไลต์นะคะโดยที่ขั้วบวกหรือแอนโอดเนี่ยค่ะจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันซึ่งโลหะโครเมียมก็จะให้อิเล็กตรอนเกิดเป็นโครเมียมทรีไอออนนะคะและที่ขั้วลบค่ะหรือแคโทดเนี่ยก็จะเกิดปฏิกิริยา reduction นะคะโดยโครเมียม T ไอออนในสารละลายจะรับอิเล็กตรอนกลายเป็นโลหะโครเมียมมาเคลือบอยู่บนกรอนประตูเหล็กนั่นเองค่ะทีนี้ค่ะวิธีอีกอย่างหนึ่งที่เราจะต้องต่อยอดก็คือจะต้องเขียนปฏิกิริยาระหว่างปฏิกิริยาออกซิเดชันกับ reduction ได้ว่าด้วยการทดลองเนี้ยฝั่งไหนเป็นปฏิกิริยา reduction ฝั่งไหนเป็นปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะก็หลักในการดูง่ายๆนะคะว่าถ้าเป็นฝั่งที่เป็นแอนโอดเนี่ยแอนโอดจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันเหมือนที่เคยสอนเลยเอาอ่างกับเอาอ่างนะคะแอนโอดเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันนะคะเราก็จะเขียนว่าโครเมียมนะคะโครเมียมที่เป็นของแข็งเนี่ยเกิดการเปลี่ยนแปลงไปเป็นโครเมียมทีไอออนนะคะแล้วบวกกับ3อิเล็กตรอนเพราะว่าไอออนของโครเมียมมันมีอยู่3นะคะส่วนอีกฝั่งนึงในฝั่งที่เป็นปฏิกิริยา reduction นะคะฝั่งที่เป็นปฏิกิริยา reduction เนี่ยมันจะมีการรับอิเล็กตรอนเข้ามาโครเมียมที่ไอออนนะคะเกิดการรับ3อิเล็กตรอนเข้ามาก็คือบวก3อิเล็กตรอนแล้วเกิดเป็นโครเมียมที่เป็นโลหะนะคะมาเคลือบที่กรอนประตูเป็นสถานะของแข็งนั่นเองนะนี่ก็คือหลักในการชุบโลหะง่ายๆนะคะเอาละค่ะเรามาสรุปบทเรียนในคลิปนี้กันค่ะหลักการชุบโลหะสรุปเลยนะคะว่าทุกการชุบโลหะจะใช้หลักการเดียวกันเลยหนูต้องการชุบอะไรนะคะต้องการที่จะชุบอะไรหนูต่อเข้าไว้กับขั้วลบของแบตเตอรี่หรือว่าขั้วแคโทดหนูต้องการใช้อะไรมาชุบหนูก็ไปต่อกับขั้วบวกของแบตเตอรี่หรือต่อกับขั้วแอนโอดนะคะสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่เราต้องการที่เราจะใช้ชุบเนี่ยก็จะต้องมีไอออนของโลหะที่ใช้ชุบอยู่นะคะในการชุบดังกล่าวจะต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงเท่านั้นเพื่อให้ปฏิกิริยามันดำเนินไปในทิศทางเดียวคือไม่มีการสลับไปสลับมาพอถ้ามันสลับไปสลับมาเดี๋ยวเกิดออกซิเดชันรีดักชันบ้างสลับขั้วไปมาโลหะมันก็จะไม่เกิดการชุบที่หลุดก่อนของไอออนได้นะคะดังนั้นต้องใช้ไฟฟ้ากระแสตรงในการชุบเท่านั้นสรุปได้ดังนี้ก็คือหลักของไม่ได้สรุปให้แล้วนะคะดังนั้นขอพักนะคะนี่ก็เป็นหน้าตาของการชุบอ่ะทีนี้เมื่อกี้นี้เป็นการชุบสังกะสีชุบตะปูด้วยสังกะสีเนาะแล้วก็เป็นการชุบกรอนประตูด้วยโครเมียมทีนี้อันนี้ค่ะเป็นการชุบช้อนนะคะชุบช้อนด้วยโลหะเงินนะคะ Ag โลหะเงินหลักการก็เหมือนกันเลยนะคะแต่อันนี้ก็จะให้ดูเป็นในรูปแบบของสไลด์นะคะหนูจะเห็นว่าหลักการชุบด้วยไฟฟ้าก็คือต้องการใช้โลหะชนิด1ไปเคลือบบนโลหะอีกชนิดหนึ่งนะคะโดยขั้วแอนโอด
ขั้วแอนโอดนะคะจะเป็นโลหะที่ใช้ชุบยังไงขั้วแอนโอดฟังนี้ใช้เอจิใช้เงินติดกับขั้วแอนโอดขั้วแคโทดจะเป็นโลหะที่เราต้องการชุบเราต้องการชุบช้อนแล้วก็เอาช้อนมาไว้ตรงขั้วแคโทดเราต้องการชุบแหวนแล้วก็เอาแหวนมาไว้ตรงนี้ต้องการชุบกําไรอะไรก็ตามที่หนูจะใช้ชุบหนูเอาไว้ที่ฝั่งแคโทดนะคะเสร็จแล้วนะคะต้องเลือกสารละลายอิเล็กโทรไลต์ที่มีไอออนของโลหะที่ใช้ชุบด้วยในที่นี้เราจะชุบด้วยโลหะเงินนะคะไอออนก็จะต้องมี Ag อยู่ข้างในก็ต้องมีไอออนของโลหะเงินผสมอยู่นะคะเสร็จแล้วใส่ไฟฟ้ากระแสตรงเข้าไปในที่นี้อาจจะใช้แบตเตอรี่หรือถังไฟฉายก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะได้ปฏิกิริยาออกซิเดชันกับปฏิกิริยารีดักชันออกมานะคะโดยปฏิกิริยาออกซิเดชันก็จะเกิดที่ขั้วแอนโอดเกิดที่โลหะเงินนะคะมีการให้อิเล็กตรอนออกไปส่วนที่ขั้วแคโทดนะคะหรือว่าที่ตรงจุดของช้อนเนี่ยมันก็จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันก็มีการรับอิเล็กตรอนเข้ามานะคะก็เกิดเป็นสาระAg หรือว่าเงินที่เป็นสถานะ S ของแข็งนะคะจบแล้วสำหรับการชุบด้วยโลหะนะคะอีกหัวข้อหนึ่งที่เราจะเรียนในวันนี้นะคะก็คือการแยกสลายด้วยไฟฟ้าอยู่ในหน้า141นะคะเป็นหัวข้อรองสุดท้ายของเรื่องนี้นะคะก็คือจบหัวข้อนี้ปุ๊บเหลืออีกแค่เรื่องเดียวเท่านั้นนะคะไปดูการแยกสลายด้วยไฟฟ้าจุดประสงค์ของภาพนี้ก็คืออธิบายหลักการแยกสลายสารเคมีด้วยไฟฟ้าได้นะคะไอการแยกสลายสารเคมีด้วยไฟฟ้าก็เป็นการทดลองอีกดังนั้นจริงๆแล้วในการเรียนพวกนี้ก็จะใช้ประมาณ2คาบต่อ1หัวเรื่องนะคะแต่ด้วยความที่เราไม่ได้ทำการทดลองจริงๆมันก็จะไปได้เร็วนะคะไปได้เร็วสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนครูชื่อครูสิริรัตน์นะคะวันนี้ครูจะมาสอนในบทที่11เคมีไฟฟ้าค่ะโดยเนื้อหาที่ครูจะปักคลิปที่แล้วนะคะคือหัวข้อ 11.4.4 การแยกสลายด้วยไฟฟ้าซึ่งอยู่ในหัวข้อของประโยชน์ของเซลล์เคมีไฟฟ้าค่ะจากคลิปที่แล้วนะคะเราได้ศึกษาเกี่ยวกับการชุบโลหะกันไปแล้วนะคะซึ่งเป็นการนำหลักการของเซลล์อิเล็กโทรลิติกไปใช้ประโยชน์นะคะสำหรับคลิปนี้ค่ะนักเรียนจะได้ศึกษาเกี่ยวกับการนำหลักการของเซลล์อิเล็กโทรลิติกไปใช้ประโยชน์อีกอย่างหนึ่งก็คือการแยกสลายด้วยไฟฟ้าค่ะการแยกสลายด้วยไฟฟ้าอันนี้คือข้อมูลเกี่ยวกับการแยกสลายด้วยไฟฟ้าหรือว่าการทำอิเล็กโทรลิติกนะคะเป็นกระบวนการที่มันเกิดขึ้นภายในเซลล์อิเล็กโทรลิติกเหมือนกันแต่ว่าจะแตกต่างจากการชุบโลหะนะคะเพราะว่าอันนี้จะเป็นการแยกสลายไม่ใช่การเคลือบนะคะเป็นการแยกสลายเนื้อหาของหนูนะคะอยู่ในหน้า141นักเรียนดูประกอบไปด้วยได้เลยเพราะว่ามันมีข้อความอธิบายอยู่เล็กน้อยนะคะมีข้อความอธิบายอยู่หรืออิเล็กโทรลิซิสนะคะเป็นกระบวนการที่เกิดขึ้นในเซลล์อิเล็กโทรลิติกที่ทำให้ได้สารใหม่โดยการผ่านกระแสไฟฟ้าไปยังสารที่ต้องการแยกสลายซึ่งจะทำให้เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันแล้วก็รีดักชันขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าค่ะแล้วก็จะได้ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการออกมานะคะการแยกสลายด้วยไฟฟ้านี้นำมาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมเพื่อผลิตสารเคมีที่ต้องการที่ไม่สามารถผลิตได้โดยง่ายด้วยวิธีอื่นค่ะครูจะขอยกตัวอย่างวิธีการนี้ให้นักเรียนศึกษากันค่ะโดยจะเป็นการแยกสลายโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวด้วยไฟฟ้านะคะอันนี้มีตัวอย่างในหนังสือหนูเลยนะคะเพราะว่ามันจะต้องมีเรื่องของสมการที่นักเรียนต้องทำความเข้าใจได้ว่าการแยกสลายโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวด้วยไฟฟ้าเนี่ยสมการที่พวกแคโทดเป็นยังไงแอนโอดเป็นยังไงปฏิกิริยารวมเป็นยังไงนะคะค่ะ
ที่ใช้วิธีการนี้ก็เนื่องจากว่าโลหะโซเดียมแล้วก็แก๊สคลอรีนเป็นสารที่ว่องไวต่อปฏิกิริยาเคมีมากจึงไม่สามารถเตรียมได้จากกระบวนการถลุงแร่ที่ใช้ได้ทั่วไปกับธาตุบางชนิดนะคะดังนั้นค่ะจึงใช้วิธีการแยกสลายด้วยไฟฟ้าค่ะโดยสามารถเตรียมโลหะโซเดียมแล้วก็แก๊สคลอรีนได้จากการผ่านกระแสไฟฟ้าให้แก่โซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวซึ่งก็จะเกิดปฏิกิริยารีดักชันแล้วก็ออกซิเดชันขึ้นที่ขั้วไฟฟ้าค่ะโดยที่แคโทดค่ะจะเกิดปฏิกิริยารีดักชันโดยโซเดียมไอออนจะรับอิเล็กตรอนเกิดเป็นโลหะโซเดียมส่วนที่แอนโนดค่ะจะเกิดปฏิกิริยาออกซิเดชันโดยคลอไรด์ออนจะให้อิเล็กตรอนเกิดเป็นแก๊สคลอรีนนะคะเขียนปฏิกิริยารวมได้ดังนี้ค่ะซึ่งจากสมการนักเรียนก็จะเห็นว่าวิธีการนี้ค่ะก็จะได้โลหะโซเดียมแล้วก็แก๊สคลอรีนตามที่ต้องการนะคะโดยจะได้โลหะโซเดียมที่แคโทดแล้วก็ได้แก๊สคลอรีนที่แอนโนดค่ะแล้วทีนี้นะคะครูจะให้นักเรียนลองคิดดูค่ะว่าในการผลิตโลหะโซเดียมแล้วก็แก๊สคลอรีนจากโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวด้วยวิธีนี้นะคะจะต้องใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มี EMF มากกว่าเท่าใดจะทราบได้อย่างไรคะนักเรียนตรงนี้นะคะคำถามเนี้ยในกรอบสีเงินตัวเนี้ยค่ะมันจะเป็นแบบตรวจสอบความเข้าใจในหน้า142ของพวกเรานะคะไปอยู่ในหน้า142ข้อที่2นะคะเกี่ยวกับการผลิตโลหะโซเดียมกับแก๊สคลอรีนเนี่ยโดยใช้วิธีการเนี้ยมันจะต้องใช้แหล่งไฟฟ้าที่มีค่า EMF มากกว่าเท่าไหร่นะคะซึ่งเราก็จะต้องดูว่าในการผลิตพวกนี้มันใช้เขาเรียกว่ามันมีค่า E สูงเซลล์หรือว่าค่าที่เกี่ยวข้องเนี่ยประมาณเท่าไหร่นะคะนั่นก็คือทำได้โดยการคำนวณหาค่าศักยไฟฟ้าของเซลล์นั่นเองค่ะโดยค่าศักยไฟฟ้าของเซลล์จะมีค่าเท่ากับ E ศูนย์แคโทดลบด้วย E ศูนย์แอนโนดนะคะโดยค่าของ E0 แคโทดเนี่ยจะมีค่าเท่ากับ E0 ของปฏิกิริยารีดักชันของโซเดียมไอออนซึ่งก็คือลบ 2.71 โวลต์นะคะส่วน E0 แอนโนดจะมีค่าเท่ากับ E0 ของก่อนที่จะจบคำนี้กันไปนะคะมิดออยมีคำถามอีกหนึ่งคำถามสุดท้ายนะคะขอหนึ่งคนตอบคำถามมิดออยหน่อยว่าค่า E0 แคโทด E0 แอนโนดพวกเนี้ยที่เป็นตัวสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะเอามาจากไหนจะต้องไปหามาจากไหนมโนขึ้นมาเองได้ไหมหรือยังไงนะคะอธิบายให้หน่อยว่าเราจะรู้ค่าพวกนี้ได้ยังไงนะคะขอหนึ่งคนนะคะอธิบายให้มินหน่อยว่าอีค่าอีศูนย์เซลล์พวกนี้อีศูนย์แคโทดตรงนี้นะคะแล้วก็อีศูนย์แอนโนดตรงนี้มินอ้อยจะหามาจากไหนนะคะจะไปดูมาจากไหนเพราะในหนังสือของหนูมันทำไมคะมันไม่ได้มีบอกเอาไว้นะคะมันไม่ได้มีบอกเอาไว้ดังนั้นเราจะต้องไปหามาจากไหนสอบถามนะคะขอหนึ่งคนเตรียมยกมือ5แต้มนะคะ5แต้มสุดท้ายของวันนี้แล้วพร้อมนะคะ1 2 3ยกมือค่ะมีใครตอบได้ไหมถ้าตอบไม่ได้มันจะกลายไปเป็นงานของพวกเราเลยนะคะขอคำถามใหม่ได้ไหมครับมิดอยถามว่าค่า E0 แคโทดกับ E0 แอนโนดมิดอยจะทราบได้ยังไงจะไปเอามาจากไหนลูกค่าตัวสีน้ำเงินตรงนี้ค่ะเราสามารถคิดขึ้นมาเองได้ไหมหนูคิดว่าวิธีการที่ง่ายที่สุดค่าตายตัวมันเป็นค่าตายตัวถูกต้องเลยค่ะมันเป็นค่าตายตัวที่ทางวิทยาศาสตร์เขากำหนดมาโอเคขอบคุณแนนค่ะแปลว่านักเรียนจะมโนค่าแคโทดกับแอนโนดอีศูนย์เซลล์พวกนี้เองไม่ได้นะคะจริงๆแล้วน่าเสียดายที่ในหนังสือเรียนของมันไม่มีตารางมันไม่มีตารางค่าอีศูนย์แคโทดแอนโนดของสารแต่ละตัวให้เอาเป็นว่าเดี๋ยวในคาบหน้านะคะพี่ดอยจะเอาค่าตัวนี้มาให้พวกหนูดูนะคะเดี๋ยวจะไปเซิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็หาข้อมูลตรงนี้มาให้เพราะว่าในหนังสือมันไม่มีนะคะแต่จริงๆมันควรจะมีตารางค่านี้มาให้เราเพื่อเทียบว่าเราจะคำนวณยังไงนะคะดูวิธีการคำนวณคร่าวๆไปก่อนแล้วเดี๋ยวในคาบหน้าจะมาอธิบายเพิ่มเติมให้นะคะของปฏิกิริยารีดักชันของแก๊สคลอรีนซึ่งก็คือบวก 1.36 โวลต์ค่ะ
แทนค่าแล้วก็คำนวณออกมาก็จะได้เท่ากับลบ 4.07 โวลต์นะคะดังนั้นค่ะในการผลิตโลหะโซเดียมแล้วก็แก๊สคลอรีนด้วยการแยกสลายโซเดียมคลอไรด์หลอมเหลวด้วยไฟฟ้าจะต้องใช้แหล่งกำเนิดไฟฟ้าที่มี EMF มากกว่า 4.07 โวลต์ค่ะแล้วถ้าเราต้องการทำการอันนี้ก็เป็นวิธีการคำนวณค่า E0 cell นะคะก็คือเอา E0 cathode ลบด้วย E0 cell ของ anode โดยค่า E0 cell พวกนี้มันจะต้องมีตารางหรือเป็นค่าตายตัวที่เขากำหนดมานะคะที่เราจะเอามาแทนว่าสารละลายตัวนี้มีค่า E0 cell เท่านี้นะถ้าไม่ใช่โซเดียมเป็นคอปเปอร์เป็นซิงค์มันก็จะมีค่าที่ไม่ใช่เลขแบบนี้มันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราจะมาจำตัวเลขพวกนี้มันไม่ได้อยู่แล้วมันต้องมีตารางมาให้เราเพื่อเปรียบเทียบนะคะทีนี้ในคาบนี้นะคะก็เดี๋ยวไม่ได้ขอจบคาบนี้เพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวในคาบหน้านะคะเราจะมาดูการทดลองการแยกสลายด้วยไฟฟ้ากันว่าเขาทำยังไงนะคะสำหรับวันนี้ไม่ได้สั่งการบ้านหรืองานใดๆไหมคะลูกมีไหมไม่มีนะคะไม่มีงานใดๆทั้งสิ้นก็อย่างที่เราตกลงกันไว้อย่างที่ก็คือเป็นคนที่พูดคำไหนก็คือคำนั้นถ้าบอกว่าจะไม่สั่งงานแล้วก็คือไม่สั่งนะคะก็ให้พวกหนูได้ไปอ่านหนังสือได้ไปเคลียร์สิ่งต่างๆที่หนูจะต้องทำนะคะก่อนที่จะสอบนะคะก็ขอให้เราโชคดีกับการสอบในทุกๆรายวิชาเลยนะคะสำหรับวันนี้มิตรอ้อยขอจบคาบเคมีชั่วโมงที่2เพียงเท่านี้ค่ะลูกสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกลับมาครับครับ